กราบสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยความเคารพนะคะวันนี้มาในชุดมุกนะคะเป็นชุดเรดข้างในสีดำนะคะเป็นชุดเหล็กที่ข้างในสีดำแล้วก็ใส่กับชุดมุกนะคะวันนี้นะคะแล้วก็คลุมด้วยชุดผ้าไหมพื้นเมืองผ้าไหมหมัดมีนะคะของจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งเมื่อกระทบแสงแล้วนะคะก็ดูสวยงามนะคะถ้าท่านมีความสนใจนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาช้อปนะคะในจังหวัดสุรินทร์ได้นะคะเพราะว่าผู้ที่ถักทอนะคะก็จะเป็นชุมชนนะคะคุณยายนะคะคุณพี่สาวนะคะคุณน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้ที่ทอขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมชุมชนแถบจังหวัดสุรินทร์นะคะที่ได้ทำขึ้นมาแล้วก็รังสรรค์ขึ้นมาด้วยภูมิปัญญาแล้วก็จินตนาการที่สวยสดงดงามนะคะฉะนั้นถ้าท่านมีความสนใจก็สามารถที่จะมาช้อปได้นะคะที่ท่าสว่างนี่เองนะคะค่ะเรามาคุยกันในเรื่องของภูมิปัญญาเขมรโบราณนะคะมิติความสัมพันธ์ระหว่างคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งแวดล้อมนะคะกรณีชุมชนรอบเขาพนมรุ้งนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะประโคนชัยกันนะคะซึ่งความหมายนะคะความหมายความรู้ความสำคัญนะคะที่ได้กล่าวมานี้นะคะก็บทความชิ้นนี้นะคะก็ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสังคมนะคะปีที่41นะคะฉบับที่2นะคะกรกฎาคมถึงธันวาคมนะคะ2561ซึ่งปรากฏอยู่ที่หน้า177ถึง194นะคะซึ่งบทความนะคะหรือเรื่องนะคะภูมิปัญญาเขมรโบราณนะคะมิติความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และธรรมชาตินะคะกรณีชุมชนรอบเขาพนมรุ้งเนี่ยนะคะหรือเราอาจจะเรียกในพิธีกรรมชุมชนที่เรียกว่าแสนพนมนะคะแสนพนมนะคะก็ได้บอกว่าเราพยายามที่จะนำเสนอนะคะบทความทางวิชาการเนี่ยเขียนขึ้นนะเพื่อเสนอให้เห็นถึงประเพณีที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะด้านมิติความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งแวดล้อมซึ่งมาจากฐานคตินะคะลัทธิวิญญาณนิยมความเชื่ออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติจึงเป็นบ่อเกิดแห่งพิธีกรรมหรือการอ้อนวอนหรือการเส้นไหว้นะคะธรรมชาตินะคะเนื่องจากการประกอบพิธีกรรมของชาวเขมรเนี่ยนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพิงน้ำจากธรรมชาติหรือฝนฟ้าจึงผูกโยงความเชื่อนะคะที่เป็นเทพรักษ์นะคะที่รักษาอยู่ที่ภูเขาพนมรุ้งนะคะเป็นที่ตั้งของปราสาทพนมรุ้งนั้นเรียกว่าตาพนมนะคะซึ่งวิถีของชุมชนโดยรอบนั้นนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำมาหากินนะคะด้วยการบนฐานคิดแบบวิญญาณนิยมเพื่อให้มีผลิตผลที่งดงามทำการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์นะคะก็จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยอำนาจเหนือธรรมชาติซึ่งแนวคิดแบบวิญญาณนิยมเนี่ยนะคะเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขเนี่ยเป็นปรัชญาเขมรโบราณที่เชื่อมโยงฐานคตินะคะเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สื่อออกมา3มิติด้วยกันนะคะได้แก่1นะคะภูมิปัญญาการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ 2. ภูมิปัญญาการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนสิ่งที่แสดงออกมาคือกิจกรรมจนกลายเป็นจารีตหรือประเพณีที่เคยปฏิบัติร่วมกันทั้งชุมชน 3. ภูมิปัญญาการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติบนฐานความคิดความเชื่อความต้องการร่วมกันนะคะถือว่าเป็นภูมิปัญญาจากฐานวัฒนธรรมความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณของชาวเขมรในชุมชนรอบพนมรุ้งนะคะ
ซึ่งคำสำคัญนะคะที่เราจะตั้งขึ้นเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะมีอยู่นะคะก็คือ1แสนพนมนะคะ2ภูมิปัญญาเขมรโบราณ3นะคะมิติความสัมพันธ์แล้วก็4นะคะชุมชนโดยรอบเขาพนมรุ้งนั่นเองนะคะดังนั้นเรามาดูซิว่าความสำคัญของพื้นที่เนี่ยแล้วก็ความเป็นมาที่สำคัญเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะพื้นที่ที่เราทำการศึกษาเนี่ยนะคะคือบ้านตะโกนะคะตำบลโคกย่างอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ถือว่าเป็นชุมชนใกล้เนินเขาอันเป็นที่ตั้งของปราสาทพนมรุ้งหรือเขาพนมรุ้งนะคะอยู่โดยรอบนะคะโดยปราสาทเขาพนมรุ้งเนี่ยจะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านชาวบ้านเนี่ยสามารถเดินขึ้นไปยังเขาพนมรุ้งด้วยทางเท้านะคะระยะทางประมาณ3กิโลเมตรก็ถึงแล้วนะคะสมัยก่อนจะมีป่าโปร่งสลับกับดงหญ้าคาทั่วบริเวณพื้นที่แต่ก่อนพื้นที่เขาพนมรุ้งหรือบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งบ้านตะโกมีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าสัตว์ป่าเสือสิงห์นะคะหลิงช้างต่างๆนะคะจากการสัมภาษณ์ซึ่งบางครั้งชาวบ้านยังเห็นเสือออกมาล่าวัวควายอยู่ก็มีนะคะชุมชนบ้านตะโกเนี่ยนะคะก่อนก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2497นะคะโดยผู้ริเริ่มมาบุกเบิกการตั้งหมู่บ้านได้แก่นายมูลอุประโคนพร้อมกับเพื่อนบ้านซึ่งเป็นชาวบ้านที่มาจากหมู่บ้านตาจรุนะคะต่อมาเนี่ยมีการขยายตัวของประชากรในหมู่บ้านจนได้เกิดการตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่เนี่ยรวมอายุของหมู่บ้านเนี่ยนะคะจากวันก่อตั้งหมู่บ้านเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะ81ปีนะคะบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านนั้นมีต้นตะโกหรือต้นตะโกนาชุกชุมมากจึงเป็นการให้ความสำคัญแล้วก็นำต้นตะโกนั้นนะคะมาตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านตะโกในปัจจุบันนะคะหรือชาวบ้านนะจะเรียกว่าบ้านตะโกนะคะแสดงถึงการให้ความสำคัญหรืออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมนะคะรอบตัวที่มีผลต่อระบบความคิดของชาวบ้านลักษณะพิเศษของต้นตะโกคือมีผิวเปลือกเป็นเกล็ดนะคะแข็งๆสีดำมีลำต้นสูงปานกลางถึงสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับต้นไม้ชนิดอื่นๆอรรถประโยชน์ของต้นตะโกคือชาวบ้านเนี่ยนะคะจะนำผลไปเหาะไปย้อมแห่จากด้านที่เป็นสีขาวนะให้กลายเป็นสีดำผลของต้นตะโกก็สามารถกินได้เป็นผลไม้ท้องถิ่นลักษณะพิเศษของสภาพลำต้นที่มีสีดำตามคำกล่าวของชาวบ้านมาแต่โบราณว่าดำเหมือนตอตะโกนะคะชาวบ้านหรือชาวชุมชนแถบนี้ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงวัวนะคะเลี้ยงควายต่อมาได้มีเพื่อนบ้านจากถิ่นอื่นนะคะได้แก่ประเทศกัมพูชาในเขตที่เราเรียกว่าเขมรตำนะคะภาษาของชาวบ้านเรียกว่าเขมกรอมนะคะย้ายมาจากจังหวัดข้างเคียงของคือสุรินทร์ด้วยนะคะของกัมพูชาด้วยส่วนมากเป็นคนที่พูดภาษาเขมรหรือเขมรถิ่นไทยเขมรลือนั่นเองได้ย้ายเข้ามาจับจองที่ดินถิ่นฐานเพื่อการทำมาหากินเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและได้กลายเป็นชุมชนชาวเขมรบ้านตะโกขึ้นมาในปัจจุบันพื้นที่บริเวณบ้านตะโกมีบริเวณกว้างอันเป็นพื้นที่ทำนาและสระน้ำท้ายหมู่บ้านเพื่อสำรองไว้ในการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารแสดงให้เห็นถึงระบบความคิดในเชิงอาชีพที่พึ่งพิงอาศัยอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะหมู่บ้านตะโกเป็นชุมชนชาวเขมรที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ได้แก่ภาษาการใช้ภาษาเขมรท้องถิ่นอาหารการกิน
วัฒนธรรมประเพณีเช่นประเพณีการแซนโดนตาการเส้นไหว้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เกิดจากฐานความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณทั้งสิ้นนะคะหมู่บ้านตะโกเนี่ยนะคะก็จะสร้างศาลนะคะไว้เพื่อสักการะบูชาเพื่อความเป็นมิ่งมงคลแล้วก็เพื่อการปกป้องรักษาคุ้มครองชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องของวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนพื้นที่ป่าทางที่ใต้ของบ้านตะโกเรียกว่าโคกตาสมานสถานดังกล่าวคล้ายกับเป็นร่องรอยของชุมชนโบราณรอบบริเวณเขาพนมรุ้งโดยมีเรื่องเล่าว่ากลุ่มคนเลี้ยงวัวเคยได้ยินเสียงการบรรเลงดนตรีโบราณคล้ายดนตรีไทยเลยพากันวิ่งไปดูโดยวิ่งผ่านโคกตาสมานแต่เลยไปก็ไม่เห็นอะไรและได้ยินเสียงอีกครั้งในป่าทำให้ชาวบ้านวิ่งกลับบ้านโดยมีความเชื่อว่าในบริเวณแถบนี้น่าจะเป็นชุมชนโบราณที่ยังมีสิ่งเหนือธรรมชาติหรือดวงวิญญาณบรรพบุรุษอาศัยหรือสถิตอยู่นั่นเองนะคะพิธีกรรมแซนพนมเนี่ยประเพณีแซนพนมหรือเส้นไหว้ตาพนมนะคะแห่งเขาพนมรุ้งเนี่ยประเพณีแซนพนมของชาวเขมรบ้านตะโกเนี่ยกำเนิดขึ้นนะคะจากฐานความเชื่อตามแบบฉบับของเขมรโบราณสื่อสัญลักษณ์คือตาพนมนะคะเป็นรูปปั้นแกะสลักแทนผู้ชายที่มีอายุหรือผู้อาวุโสที่ชาวเขมรให้ความเคารพนับถือนะคะชาวบ้านตะโกได้เลือกตาน้ำหรือต้นน้ำที่เป็นลำธารธรรมชาติที่อยู่ในป่าบนเขาพนมรุ้งโดยมีความเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณซึ่งจะนำสารนะคะมาตั้งไว้ที่ตาน้ำเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกโดยพร้อมกันว่าตาพนมอาจจะเกิดจากตาน้ำด้วยแล้วก็อาจจะเป็นการเรียกเพื่อการให้เกียรติในลักษณะคุณตาคุณยายด้วยนะคะชาวบ้านเนี่ยนะคะมีความเชื่อว่าตาพนมหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะบันดาลให้เกิดฝนนะตกต้องตามฤดูกาลได้เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เพื่อการทำนาบรรพบุรุษได้นำพาชาวบ้านตะโกปฏิบัติในการบูชาวิญญาณนิยมนะคะในครั้งโบราณเนี่ยก็มีการทำพิธีกรรมเนี่ยขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะจุดหมายของพิธีกรรมเนี่ยนะคะการเส้นไหว้ตาพนมแห่งเขาพนมรุ้งเนี่ยพิธีกรรมเป็นการบัญญัติขึ้นเนาะเป็นการบัญญัติขึ้นในรูปแบบของการแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมานะคะแล้วก็มีการผสมผสานระหว่างคนกับสิ่งของกับสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วก็วัตถุประสงค์ในการประกอบด้วยนะคะแล้วก็ สิ่งเหล่านี้เองนะคะจึงกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะแล้วก็เป็นที่มาของประเพณีท้องถิ่นณบ้านตะโกแล้วก็ชุมชนโดยรอบนะคะในการจัดนะคะในการจัดประเพณีนะคะนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะชุมชนโดยรอบก็จะมีความเชื่อนะคะจะมีความเชื่อว่ามีเทพรักษ์นะคะที่มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยังรักษาอยู่นะคะยังคุ้มครองดูแลอยู่นะที่ภูเขาพนมรุ้งนะคะชุมชนก็ได้ขึ้นไปสักการะบูชาก็เกิดความอัศจรรย์ใจนะคะขอฝนก็ได้ฝนนะคะสมัยนั้นเขาว่าศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรได้อันนั้นนะมีเคสของการที่เราได้เข้าไปสัมภาษณ์นะคะก็บอกว่ากรณีมีชายผู้หนึ่งนะคะวัวควายเนี่ยหายนะคะหายทั้งฝูงเลยนะคะก็รู้สึกร้อนใจมากนะคะแล้วหายมาหลายวันแล้วก็หาไม่เจอหายยังไงก็หาไม่เจอนะคะในพื้นที่ต่างๆก็ได้ขึ้นไปขอนะคะขอพรนะคะต่อตาพนมหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนตาพนมเนี่ยนะคะที่ศาลเจ้าศาลพระภูมิแห่งนี้ก็ปรากฏว่านะคะฝันนะครับเมื่อความเหนื่อยล้านะคะทับถมเจ้าของควายนะคะก็ได้เผลอหลับไปนะครับได้เผลอหลับไปที่บ้านนะคะก็ปรากฏว่ามีชายแก่รูปหนึ่งที่เดินลงมาจากเขาแล้วก็บอกว่าควายของเธออยู่ในทางทิศนั้นทิศนั้นทิศนั้น
นะคะมีเชือกล่ามเอาไว้กับต้นไม้อยู่แล้วให้ไปหาเอาวันนี้นะคะแล้วชายผู้นั้นก็ตื่นขึ้นมาก็ได้ไปตามสิ่งที่ชายนิรนามเนี่ยได้บอกก็ปรากฏว่าเจอวัวเจอควายของตัวเองอยู่ที่นั่นครบหมดทุกตัวเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจจนกลายเป็นที่มาของความเชื่อความเคารพความศรัทธาที่มีต่อตาพนมแห่งนี้จนกลายมาเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นฉะนั้นบทความชิ้นนี้นะคะเราพยายามที่จะวิเคราะห์ว่าพิธีกรรมแซนพนมนะมีความสัมพันธ์นะคะระหว่างคนกับคนนะคะคนกับสิ่งแวดล้อมกับคนระหว่างสิ่งเหนือธรรมชาตินะคะแล้วก็เห็นถึงความสำคัญระหว่างระบบความเชื่อนะคะที่มีและสายสัมพันธ์ที่มีจนก่อให้เกิดประเพณีนิยมจนกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและณปัจจุบันนี้คนเก่าคนแก่ก็เริ่มที่จะล้มหายตายจากไปหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าประเพณีเหล่านี้ยังจะคงมีอยู่หรือไม่นะคะจากการศึกษาวิเคราะห์ของเราที่ปรากฏในความคิดนะคะจินตนาการของเราเนี่ยจากคณะเนี่ยนะคะเรามีความต้องการว่าเอ๊ะถ้าประเพณีเหล่านี้นะคะยังคงอยู่แล้วก็ลูกหลานยังรักษาประเพณีเหล่านี้เอาไว้นะคะถ้าสมมติว่าคนเก่าคนแก่คนเฒ่าคนแก่เนี่ยล้มหายตายจากไปแล้วยังมีกลุ่มวัยรุ่นในการสานต่อประเพณีเนี่ยนะคะก็น่าจะมีกิจกรรมในการปลูกป่ารอบอุทยานเขาพนมรุ้งน่าจะมีการปลูกต้นไม้มีกิจกรรมในการปลูกต้นไม้บูชาตาพนมมีกิจกรรมในการอนุรักษ์ป่าตาพนมจนกลายเป็นการจับความร่วมมือระบังว่าบ้านวัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมเป็นกิจกรรมของชุมชนทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ป่าโดยรอบอุทยานเขาพนมรุ้งให้เป็นป่าที่สำคัญให้เป็นป่าที่สมบูรณ์แบบและให้ยังคงไว้ซึ่งป่าที่ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ให้ถือว่าเป็นแหล่งทางธรรมชาติที่ต่อไปจะหาป่าที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีแล้วแล้วก็ไม่ได้แล้วแล้วก็จะยากขึ้นนะคะฉะนั้นพิธีกรรมแซนพนมเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นเนี่ยน่าจะมีการพัฒนาการต่อยอดให้มีกิจกรรมแล้วก็มีการอนุรักษ์สืบสานประเพณีนี้ไว้โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโดยนำโดยนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดถือว่าเป็นเรื่องร้อนถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะพัฒนาถือว่าเป็นความสำคัญเฉพาะพื้นถิ่นแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแล้วก็เป็นการสืบสานพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมเหล่านี้นะคะจากรุ่นอดีตที่มีการสืบทอดมาจากคนเฒ่าคนแก่ไม่กี่คนนะคะจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมเข้มแข็งของกลุ่มชนชุมชนต่อไปได้ฉะนั้นวัฒนธรรมท้องถิ่นจะยั่งยืนได้ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดโรงเรียนหน่วยงานราชการภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาและวิทยาลัยโดยรอบว่าจะเห็นความสำคัญหรือไม่อย่างไรนะคะฉะนั้นการศึกษาของเรานะคะซึ่งถือว่าเป็นบทความทางวิชาการนะคะก็ขอนำเสนอนะคะองค์ความรู้แล้วก็บทสรุปไว้แต่เพียงเท่านี้กราบขอพระคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดติดตามให้ยโสธราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ